ไปที่บิ๊กวิงตรงนี้คือโซนที่เรียกว่าอะไรคะจริงๆเป็นโซนโถงกลางของโรงสีครับกี่ปีแล้วคะอันนี้ก็คือร้อยกว่าปีครับผมอุ้ยครับเดี๋ยวนะเสาอันนี้ก็คือของคนลุกเลยคนลุกเลยเสาอันนี้คือเสาจริงใช่ครับผมตรงนี้คืออะไรคะอ๋อนี่เป็นงานอาร์ตที่ผมมีเก็บสะสมไว้ครับผมคุณทำเองวาดเองเฮ้ยของจริงนะเนี่ยเป็นรุ่นพี่ทำให้ครับผมและนี่ก็คือเป็นศิลปินนะครับผมมาคุโตะครับผมที่เป็นสตรีทอาร์ตของญี่ปุ่นนะครับพอดีเขาเห็นว่าผมชอบเขาเลยเซ็นให้ผมมาก็เป็นชิ้นหนึ่งที่ผมประทับใจครับผมอ๋อแล้วมาเก็บวางไว้แบบนี้ไม่กลัวมันสีซีดไปหรือว่าวันนี้พอดีเอามาโชว์ให้ดูครับผมเป็นผลงานครับผมปกติเก็บอาจารย์ขอบคุณมากอย่าจับอยากเขาไม่ให้จับอยากรู้ว่าสีเขาเสียอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้หมื่นกว่าบาทครับผมอุ้ยตายแล้วนี่ขอโทษค่ะตายแล้วไปทำของเขาเลอะขนาดนี้หน้าฆ่าทิ้งไหมไม่เป็นไรครับหนูตกใจครับผมทำไมหนูไปทำอย่างนี้เขาเลอะเทอะของเขาเสียหายอย่างเงี้ยเธอต้องจ่ายเงินซื้อของเขานะทำไมทำอย่างนี้ล่ะคุณไม่เป็นไรดูถึงเหงื่อแตกเลยดูเสร็จขอโทษนะเดี๋ยวให้ทีมงานเคลียร์ให้ใจเย็นพี่อย่าโกรธนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้น้องเขาไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรมาคุโตะเขาคงชื่นชอบอ่ะชื่นชอบเราฉันว่าถ้าเป็นฉันนะกูมากูเตะมึงแหละไม่น่าเก็บไปเลยนิสัยอย่างนี้อาจารย์จริงๆผมจะพูดคำนี้แหละครับควรฉันอายเวลาฉันไปไหนได้ผีบ้าเนี่ยคราวหน้าคุยกันหน่อยได้ไหมคะแบบนี้พี่ไม่ชอบเดี๋ยวเตะแล้วค่อยคุยก็ได้ขอถ่ายต่อถ่ายต่อก่อนโอเคอู้พี่ขอโทษดูเหงื่อแตกเลยถ้าหนูต้องสามหมื่นนึงอาจารย์หนูเบิกก่อนเฮ้ยเราก็อยากทำผมเบิกเงินดูจะมาขอยืมเงิน30,000จ่ายค่าลูกเลวมากหนูทำงานคืนแล้วจ้าพูดเราพูดไม่ครบด้วยเลยไม่ช่วยหนูไม่ช่วยตกมาเลยไปทำรูปเขาเลอะสักขนาดอาจารย์แบบค่าตัวหน่อยก็ได้อาจารย์เมื่อกี้ผมคงต้องขอค่าเสียหายนะพี่เปลี่ยนเรื่องเราไปคุยเรื่องเงินก่อนไปเชื่อแตกเลยผมอ่ะไม่มีมาเบิกอะไรกับฉันหมื่นหนึ่งฉันไม่จะเอาเงินที่ไหนมาจะบ้าตายแกก็ไปตกลงเขาแกจะเอาเงินมาให้เขาเมื่อไหร่ครูอ้วนมาจิกมาทำไมเราจะต้องมานั่งรับผิดชอบอ้วนต้องไปเติมแป้งในห้องน้ำแล้วค่ะไปด้วยค่ะครูอ้วนครับเนี่ยค่ะขอแป้งหน่อยค่ะโอ้มาซับหน้าหน่อยมีอย่างที่ไหนเขาอุตส่าห์ไปญี่ปุ่นเขาอุตส่าห์ออกมาโชว์ให้รายการของเราแล้วตัวเองดูเชื่อมาพอบอกว่านี่ด้วยตลกเกินไงมันเกินไปไม่เอาไม่พูดค่ะไม่ออกความเห็นค่ะลำบากมากแล้วก็เที่ยวหน้าก็ไม่ต้องเอาอีนี่มาถีบตกน้ำตายไปเลยไม่ต้องยุ่งซับหน้ามาเข้าในห้องน้ำเดี๋ยวนี้เกิดมาก็ไม่เคยเจอเล่นตลกอะไรกันไปพ่นกาแฟใส่รูปเขาอันนี้มันไม่ขำเลยนะมีอย่างที่แบบอย่างเป็นใครคะเมื่อกี้นี่ฉันแทบหัวใจหยุดเต้นเลยนะเขาบอกว่าอันนี้มีความหมายกับชีวิตผมโอ้เขาให้เกียรติรายการมากเลยกับใส่เขาโอ้ยหูขอโทษนะแกไม่เห็นสีหน้าเขานะตอนที่เขาเห็นกาแฟใส่รูปอะแล้วฉันจับตัวเขานะพี่ลิขิตตัวเขาเปียกเลยเหงื่อเขาออกแบบตัวเขาร้อนปุ๊บเลยอ่ะโอ้ยถ้ากูไม่อยู่นะว่าวันนี้เขากระทืบมึงติดดินเลยวันนี้จริงๆด้วยเราสร้างงานศิลปะมาหนึ่งงานเราจะไปวางที่ร้านเขาแล้วเราอยากให้พี่ฮิปโปอ่ะทำให้มันพังอาจจะทำกาแฟหกใจหรือเขาพูดราคาอะไรเงี้ยพี่ฮิปโปก็จะแบบพ่นกาแฟใส่ปุ้งอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะพี่ซื้อมา10,000ใช่ไหมเดี๋ยวหนูก็ใช้ให้เยอะแยะอาจารย์อะว่าแบบอาจารย์คะมีสัก10,000ให้หนูยืมก่อนไหมแม่ไม่ช่วยฉันแน่เลยรูปเมื่อกี้ที่นั่นคือเป็นทีมงานเขาเตรียมไว้อาจารย์จะโกรธนี่เลยครับนี่ครับนี่ตัวการเลยครับมาเลยเนี่ยเขาสั่งผมเป็นไงล่ะให้หนูนั่งเรือมาเจอเป็นไงล่ะเอกแอคติ้งนี่เป็นเอกแอคติ้งแอคติ้งกันหมดพวกมึงเล่นกันแรงอย่างนี้หรอกูเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยกูจะกลับบ้านแล้วกูไม่ทำงานรายการต่อแล้วนะเอาจริงๆคนเล่นเนี่ยสุดคือพิลิขิตหันน้องไม่เงี้ยจังเลยอย่าโกรธหน้าเหมือนโกรธจริงเฮ้ยตอนแรกผมก็คิดว่าผมทำไม่ได้นะว่านสรุปแล้วเขาหลอกเราเรื่องรูปอะมันเป็นเรื่องหลอกจริงเหรอใช่
อาจารย์ทีมงานนี่เลยตัวดีเลยอาจารย์จัดการเลยคุณนั่นแหละคุณนั่นแหละเล่นเนียนใช่ไหมเนียนมากไม่แล้วฉันเห็นหน้าเขานะแล้วฉันก็แบบคุณลิขิตคุณลิขิตตัวร้อนวูบเลยนะเออฉันก็แบบแล้วดิฉันเนี่ยมองไปเห็นแบบเส้นลงเส้นเลือดเขาปากเปิดเขาเกลือแตกเลยผมอ่ะเกลือแตกเลยผมอ่ะคุณอ้วนครับเมื่อกี้คุณอ้วนก็ด่ามันนะด่าว่าอะไรคะคุณก็บอกว่าตลกเกินขอบเขตคุณชอบแกล้งกันแม่บอกแล้วมีเลี้ยงลูกเป็นงูพิษก็อย่างนี้แหละหนูได้คุณแม่มาเต็มๆเลยนะคราวหน้าอย่าเล่นอะไรแบบนี้แล้วกูกลัวของเธอก็กินไปเลยไม่ต้องดูสิครูอ้วนเขาให้เกียรติหนูมากเลยนะเนี่ยยิ่งสักก็อายุมากกว่าครูอ้วนคงจะไม่กี่ปีนิดนึงอ้วนภูมิใจนำเหนือไว้2ปีขึ้น60ค่ะหรอคะก็ใกล้กันนะจริงหรอจะเจ็ดอยู่แล้วอะค่ะแต่อาจจะยิ่งสักอ่ะรู้จักชื่อมานีนุชค่ะจากเพลงหนึ่งในวันที่ครูอ้วนร้องมันเป็นช่วงเวลาที่ครูอ้วนดังที่สุดแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ครูอ้วนมีเรื่องสะเทือนใจที่สุดอ๋อใช่ไหมในวันนั้นอาจจะทำใจไม่ได้เนาะวันนึงอยู่ดีๆเขาก็ไม่มีการจากลาไม่มีการสั่งลาอ่ะมันก็ย่อมทำให้เรารู้สึกถึงความช็อกได้เหมือนกันเนาะมีอะไรสักอย่างหนึ่งไหมที่อยากทำให้คุณพ่อแต่วันนั้นเราไม่ได้ทำเชื่อไหมว่าเราทำครบหมดแล้วตั้งแต่วันที่คุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตจากเครื่องบินตกแล้วถามหน่อยสิคะคุณแม่ท่านเสียใจแล้วท่านแม่ก็ต้องให้พลังกับอ้วนไงเพราะฉะนั้นแม่จะเป็นผู้หญิงแกร่งมากแม่บอกว่าฉันเนี่ยถ้าฉันจะต้องละโลกนี้ไปฉันก็จะเดินอยู่แถวๆนี้ก็ห่วงอ้วนถูกต้องทีนี้ในขณะที่แม่บอกว่าแม่ห่วงครูอ้วนไม่มีครอบครัวสักทีหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากทราบอะว่าปู่ทำไมถึงได้ไม่ชอบการมีครอบครัวหรอโอ้ยไม่อาจารย์ตั้งคำถามผิดเอาอย่างนี้ดีกว่าเราว่าอาจารย์อย่าทำท่าอย่างนั้นสิเดี๋ยวก่อนสิเรื่องส่วนตัวแบบนี้เดี๋ยวคนที่เข้ามากินกาแฟเขาได้ยินเอาใช่เราไปหาที่อาจารย์ไม่คิดว่าจะให้อ้วนกระจายเพื่อว่าเขาจะได้รู้แล้วเขาจะได้มาจีบจะอยากมีบ้างหรอไม่เอาหรอไม่ได้นะฉันว่าคงไม่ใช่หรอกมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ต้องแก้ไขถึงจะมีเดี๋ยวไปคุยกันดีไหมคะที่ไหนอาจารย์ห้องนอนอย่าบอกเดี๋ยวจะมีใครรออยู่ก็เห็นถ่ายรูปกับอาจารย์จตุพลเหมือนชุดวิวาทุกคนก็นึกว่าตกลงใต้ใจจะผู้ชายคนนั้นถ้าเขาไม่มีเมียเธอก็เอาเขาใช่ไหมใช่ไม่เอ้าทำไมอ่ะช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูพิซซ่าญี่ปุ่นมาโยมาลงมือทำกันเลยค่ะวิธีทำพิซซ่าญี่ปุ่นมาโยเริ่มด้วยใส่แป้งพิซซ่าญี่ปุ่นสำเร็จรูปลงในภาชนะเติมน้ำเย็นมายองเนสตรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมให้รสชาติมันกำลังดีเนื้อครีมข้นสีเหลืองนวลและไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันใส่เบคอนหั่นเป็นชิ้นกะหล่ำปลีสับแครอทหั่นเต๋าเล็กต้นหอมซอยและเนื้อกุ้งหั่นเป็นชิ้นคนผสมให้เข้ากันนำกระทะเทฟลอนขึ้นตั้งไฟพอร้อนทาด้วยน้ำมันพืชเล็กน้อยโดยใช้ไฟอ่อนตักส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงเกลี่ยให้ทั่วกระทะรอจนแป้งสุกกลับด้านจีจนแป้งสุกเหลืองทั้งสองด้านตักขึ้นใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟแต่งหน้าพิซซ่าญี่ปุ่นด้วยซอสโอโคโนมิยากิตามชอบวางแฮมกดรูปดอกไม้หยอดมายองเนสตรามอลลี่ให้ทั่วโรยปลาโออบแห้งฝอยสาหร่ายซอยฝอยและต้นหอมซอยตัดเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูพิซซ่าญี่ปุ่นมาโยรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดตรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศอ